ปิดรายการช่วงนี้เลยคุณผู้ชมครับอร่อยอย่างครูมืออาชีพมาถึงครัวเรานะครับน้ำลายสอไปหมดเลยกับส้มตำแซ่บบักคักนะครับสวัสดีค่ะเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อหนิงค่ะแล้วคนนี้ล่ะแอนค่ะแล้วเจ้าของร้านล่ะคะเจ้าของร้านชื่ออลินค่ะคุณผู้ชมครับน่ารักอ่ะขอถามหน่อยสิคะเห็นได้ข่าวว่าเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเป็นร้านใหญ่โตแล้วก็ดังอย่างนี้ก็คือปกติตอนเย็นก็จะตํากินกับพี่แบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เอ้ยเราลองหารายได้เสริมแล้วก็โพสต์ลง Facebook ทีนี้ลูกค้าก็มาทานแล้วก็ชอบเขาถ่ายรูปลงเฟซเขาก็เช็คอินคนก็เลยมาคำว่าบักคักนี่ภาษาอีสานแปลว่าอร่อยมากๆแซ่บมากๆร้านส้มตำของหนูจะเน้นมาทางอีสานจริงๆรสของเราอ่ะจะคิดถึงอีสานบ้านตัวเองเลยอันนี้จะเป็นยำแซลมอนค่ะก็เหมือนอีสานประยุกต์โอ้ยคงจะแซ่บหลายเนาะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นหมูยอค่ะเป็นแบบอีสานดั้งเดิมก็จะมีที่ทั้งหมดนี่ก็คือไข่เค็มไข่เค็มแดงค่ะก็นำมาประยุกต์เหมือนเราชอบทานยังไงเราก็ทำให้ลูกค้าทานเลยอะค่ะทั้งหมดตอนนี้นี่มีกี่เมนูแล้วครับประมาณ60เมนู60เมนูจากการทำรับประทานเล่นที่บ้านเป็นรายได้แล้วสอนฉันอยู่นี่เลยฉันจะทำได้ค่ะบอกเลยค่ะได้ค่ะใส่เอียงใส่พริกค่ะใส่พริกใส่เยอะไหมคะแค่นี้ค่ะแค่นั้นค่ะแค่นี้นะคะคุณผู้ชมคะใส่อะไรอีกคะผงนัวค่ะผงนัวใส่นิดเดียวค่ะใส่ผงนัวหน่อยเนาะน้ำตาลปี๊บจักหน่อยเนาะเท่านี้ค่ะน้ำตาลปี๊บมะเขือเทศ3ลูกมะเขือ3หน่วยเอาหน่วยงามๆเอาหน่วยงามๆมะเขือ3หน่วยเนาะใส่มะเขือ3หน่วยแล้วอะไรอีกคะมะนาวค่ะใส่เยอะไหมบอก2ฝาค่ะ2ฝาไปหยังสิบอกภาษาอีสานบ่ได้เอ้าอ๋อได้อยู่มากรอกอีกหน่วยนึงใช่มั้ยคะค่ะอาหารแล้วแต่เนื้ออืมอลินใช้ได้ไหมคะอาจารย์ทำใช้ได้ไหมอะไรอีกคะอาจารย์ตำให้เครื่องเข้ากันเลยค่ะอาจารย์ต้องเต้นด้วยค่ะถึงอร่อยค่ะเราพูดจริงหรือเปล่าเหรอแล้วอะไรอีกคะทำอะไรอีกตำให้เครื่องเข้ากันก่อนแล้วก็ประเดี๋ยวหนูใส่กี่ช้อน1ค่ะแต่ไม่ต้องเต็ม1ไม่ต้องแค่นี้1ไม่ต้องเต็มแต่พอดี1ครบค่ะใส่ปูนึ่งลงไปแล้วนะคะมะละกอเยอะมั้ยคะมะละกอประมาณ1ขีดกับกำมือนึงอะค่ะค่ะอาจารย์ตำยั่วๆเลยค่ะจังหวะที่ตำอาจารย์ต้องย้อนเหาะย้อนเหาะถ้าช่วยทำให้ฉันดูซิไหนครูทำให้ดูซิอ๋อตายแล้วเธอสากเลิศกว่าฉันเยอะแล้วนะเนี่ยมือซ้ายรัวเชียวโอ้แม่เจ้าแพงที่สุดที่ขายจานเท่าไหร่คะแพงที่สุดก็จะเป็นส้มตำซีฟู้ดค่ะ279ค่ะ270กว่าเหรอคะต้องจ่ายหน้ามืดค่ะโอเคค่ะแต่ว่าคือได้แน่นมากค่ะได้แน่นมาก200กว่าบาทนะคะใช่ค่ะขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยหยุดวันอังคารค่ะหยุดวันอังคารทำไมต้องหยุดวันอังคารอ่ะมันเหนื่อยค่ะอ๋อเหนื่อยนะหยุดวันอังคารค่ะฉันนึกว่าหยุดเพราะว่าวันเกิดหรือว่าอะไรขอโทษนะคะวันนึงตำกี่ครกคะมากสุดที่เคยตำประมาณ500500ครกตายครกละ200บาทวันละ100ไม่อาจารย์จริงเหรอไม่ค่ะคงก็50ค่ะตายตกใจเลยใส่จานค่ะจานนี้กี่บาทเนี่ย150บาทค่ะ150บาทคุณผู้ชมน่ากินมากขอประทานทุกท่านเดี๋ยวขอชิมปูได้มั้ยคะได้ไม่เคยกินปูแบบนี้เลยอ๋อนี่ตัวเมียใช่มั้ยนี่ค่ะใช่ค่ะแล้วเรากินตรงไหนกินตรงเนื้อมั้ยแล้วกินตรงนี้ใช่กินได้หมดเลยค่ะกระดองมันก็กินได้เหรอเธอดูดๆเอาค่ะประมาณนั้นค่ะอร่อยอ่ะเธอค่ะมันก็จะมันๆเดี๋ยวมีทีมงานนะคะเป็นคนอีสานอยู่ๆบ้างเดี๋ยวทุกลองมาชิมสิมันเป็นหยังก็ต้องใช้ซ่อนก็ได้ใส่มือกินแบบกินแบบคนอีสานบ้านเฮาเด้อครับผมก็ต้องจบใช่บอกแซ่บครับจังลองชิมปูอุ้ยบ่ได้หาง่ายเด้อแซ่บครับรสชาติเหมือนอีสานบ้านเฮาอ๋อต้องแกะเอากล้ามออกก่อนเหรออ๋อเขาจริงกระดองก็กินได้เอาไปอมๆใช่ไหมอาจารย์จะคืนแม่ดูทีวีอยู่บอกแม่กินน้ำมันแบบเหนื่อยบ้านเยอะไปไหมนะเยอะไปไหมขอนะอาจารย์ขอเอาไปเลยค่ะคุณครับฝากร้านเลยค่ะอยู่ไหนเชิญชวนกันให้เต็มที่เลยค่ะร้านอยู่ที่หัวหินซอย46ค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวชายทะเลไปพักผ่อนครั้งต่อไปอร่อยไม่รู้ลืมแล้วค่ะเรียกว่าอร่อยแบบบักคักเลยนะคะ Facebook มีไหมมีค่ะพูดเลยชื่อ Facebook รัตนาพรนามตะคุนะคะแฟนเพจส้มตำแซ่บบักคักค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
ท่านเจ้าของร้านค่ะน้องอลินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำเสร็จแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการ Cooking Guru หมดลงแล้วนะครับติดตามชมได้ทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ละลาส้มตำแซ่บบักคักลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย